จะช่วยตัวเองเนี่ยนะหายทุกข์หายกุ้มใจได้ฉะนั้นถึงแม้เวลาในวันนี้นะคะมีเพียงสั้นมากไม่กี่ชั่วโมงเองดิฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะช่วยคุณเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองก็คือเข้าใจเรื่องขันธ์5แล้วก็ให้วิธีการปฏิบัติที่จะช่วยคุณเนี่ยนะกลุ้มใจน้อยลงเข้าใจมั้ยกลุ้มใจน้อยลงนะคะฉะนั้น2เรื่องนี้เท่านั้นแล้ว2เรื่องนี้วันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดิฉันจะปูพื้นฐานให้กับคุณน่ะแล้วถ้าคุณเนี่ยเอาความรู้เหล่านี้เนี่ยนะกลับบ้านไปแล้วก็ไปศึกษาต่อเรียนรู้ต่อนะคะในวิธีการอย่างเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการฝึกพยายามเนี่ยหลับรู้หลับตาเนี่ยนะฝึกเรื่องสติปัฏฐาน4ไปแล้วก็คุณก็จะสามารถถึงจุดหนึ่งนะคะคุณก็จะสามารถต่อตัวต่อของชีวิตได้เข้าใจชีวิตว่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจไหมคะอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของหลายๆท่านในที่นี้นะคะที่จะช่วยคุณเนี่ยเข้าใจชีวิตนี่จึงเป็นสาเหตุนะคะที่คุณมดเนี่ยพยายามที่จะอยากให้เนี่ยแม่บ้านทั้งหลายที่ไม่มีงานทำในระหว่างอาทิตย์ไม่ใช่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะเนี่ยมานั่งฟังนะคะสิ่งที่เป็นประโยชน์โอเคนะคะเช่นนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่เนี่ยรายละเอียดของเรื่องขันธ์5กับสติปัฏฐาน4ดูซินะคะภาพพวกนี้นะคะดิฉันเพียงต้องการเนี่ยนะให้คุณขอถามก่อนได้ไหมคะในที่นี้มีใครนะไม่เคยบ่นเอ็กซิมซี่มีไหมเอ็กซิมซี่คุ้มชิเป่งเลยอะไรไม่รู้ชีวิตฉันเนี่ยนะอะไรอยู่ๆมีไหมคะมีใครไหมไม่เคยบ่นเลยนะโอ้เชงซิงเจ้าเข้าใจไหมเชงซิงจังเลยนะคือสบายเบื่อทุกอย่างนะไม่มีเนาะอายุปูนเราเนี่ยโหถ้าคุณเนี่ยไม่เคยบ่นเอ็กซิมซี่เนี่ยคุณไม่ต้องนั่งตรงนี้คุณไม่ต้องนั่งตรงนี้ฉะนั้นพวกนี้นะคะต้องการเนี่ยให้คุณเนี่ยนะสังเกตคำว่าใจใจคุณดูนะคะเรามีเนี่ยแท่งชีวิตนี้เรามีตัวกายที่รอๆสวยๆแล้วเราก็มีจิตกับใจใช่ไหมใจอะสีแดงนะคะเราเนี่ยพูดใช้คำว่าใจเนี่ยนะบ่อยมากเลยเดี๋ยวก็ใจเนี่ยเนี่ยภาพนี้แสดงถึงความอะไรคะน้อยใจน้อยใจนะพูดอันนี้รู้ใช่ไหมน้อยใจอันนี้อะไรความโกรธมันเกิดอาจจะเกิดจากความเสียใจโกรธอะไรต่ออะไรพวกนี้เสียไอความโกรธเนี่ยน่ากลัวมากมันก็เกี่ยวกับใจของเราใช่ไหมคะนะคะแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ยนะกดดันนะคะกดดันเนี่ยถูกกดดันเนี่ยมากอะไรต่ออะไรเนี้ยเดี๋ยวขอพูดแผ่นเสียงตกร่องอันนี้เนี่ยอันหนึ่งนะคะลูกศิษย์เก่าเนี่ยฟังจนนั่นแหละแต่มันเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนดิฉันมักจะเล่าเรื่องของเด็กหญิงคนหนึ่งนะคะอายุเพียง12ปีเที่ยงกลิแล้วก็ไปโรงเรียนถูกเพื่อนล้อด้วยคำ5คำทุกวัน you are fat and ugly you're fat and ugly you're fat and ugly ทุกวันปรากฏว่าวันหนึ่งแม่ก็เห็นว่าทำไมลูกเงียบไปเข้าไปดูในห้องลูกฆ่าตัวตายแฟนคลอดตายนะคะทิ้งโน้ตเอาไว้ว่าแม่จ๋าหนูขอโทษด้วยที่หนูต้องทำเช่นนี้แต่หนูรับไม่ไหวแล้วกับชีวิตที่มันโหดถ้อยอย่างนี้ชีวิตที่มันบัดซบนะแล้วหนูฆ่าตัวตายด้วยคำเพียง5คำคือ you are fat and ugly เศร้าไหมเศร้าแน่นอนที่เศร้ากว่านั้นเนี่ยคุณต้องฟังนะคะนักข่าวก็มาถามแม่ว่าลูกแค่นี้เนี่ยอายุ12ฆ่าตัวตายทำไมเขาเล่าหลายเรื่องแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่สะเทือนใจมากเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าลูกของฉันคนนี้เป็นเด็กดีโดยธรรมชาติมีเมตตากรุณาโดยธรรมชาติเลยอ่ะนะเวลาที่เขาเดินเนี่ยเห็นมดเห็นหนอนอะไรตัวเล็กๆเขาจะไม่บี้เขาจะไม่เหยียบโดยธรรมชาติเขาก็จะช่วยเหลือเนี่ยเอาหนอนตัวเล็กๆที่เดินตามฟุตบาทเนี่ยนะไปไว้ข้างๆทางเพื่อให้แน่ใจว่าคนจะไม่เหยียบเขานะแล้วเขาก็บอกว่าถามคุณว่าคุณตอบฉันได้ไหมว่าลูกของฉันคนนี้ซึ่งเป็นคนดีอ่ะทำไมต้องมาตายด้วยคำเพียง5คำคุณเป็นแม่คุณตอบได้ไหมคะมีไหมมีคำตอบในโลกนี้ไหมที่จะให้กับแม่คนนี้ที่จะทำให้เขาสบายใจขึ้นคุณอย่าไปบอกเขานะบอกว่าวิบากกรรมเก่าคุณถูกเหยียบแน่
เมืองไทยอาจจะได้แต่เมืองฝรั่งคุณอย่าไปพูดนะคะมันไม่มีเพราะอะไรพวกเราก็เหอะในยุคนี้เนี่ยเรามักจะคิดว่าถ้าเราทำดีแล้วโลกจะดีตอบกับเราจริงไหมฉันทำดีแล้วนี่ทุกคนเนี่ยย่อมต้องเห็นความดีฉันแล้วเขาก็ต้องดีกับฉันตอบมันอาจจะจริงนะคุณ 5-60 ปีก่อนแต่สังคมตอนนี้เนี่ยนะเปลี่ยนแบบโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวมากเลยคุณทำดีไปร้ายควรจะต้องทำดีกับแค่นั้นแหละใช่ไหมทำดีไปแค่นั้นมีใครเห็นความดีของฉันบ้างแล้วยุคนี้นะน่าจะกลั่นแกล้งกันนะนั้นง่ายมากเลยนะยิ่งใครเนี่ยนะดีมากๆคนอ่ะจะหมั่นไส้ใช่ไหมคนอ่ะจะหมั่นไส้ฉันจะแกล้งเธอฉันจะไอ้นู่นไอ้นี่เธอใช่ไหมแค่โพสอะไรที่มันเป็นขยะที่มันเป็นยาพิษเนี่ยนะคะที่มันไม่จริงเลยสักอย่างเดียวกับตัวเราแค่เข้าไปใน Facebook Twitter ในไอ้พวก LINE เนี่ยคุณก็เสร็จแล้วคุณก็เสร็จแล้วทั้งๆที่ไม่มีอะไรจริงนะคะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยนะถ้าคุณไม่หาเกราะป้องกันตัวเองดิฉันบอกคุณว่าได้เลยกระอักเลือดแล้วอย่าว่าแต่เด็กอายุ12ขวบที่ไปฆ่าตัวตายที่อังกฤษเนี่ยนะที่ไปฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะถูกแกล้งผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยนะคะฉะนั้นคุณต้องมีเกราะป้องกันตัวอย่างนี้กลุ้มไหมเสียใจไหมเนี่ยกลุ้มไหมกลุ้มใจไหมใจทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเราทำดีแทบตายสิ่งเดียวเราทำไม่เป็นคือเลียไม่เป็นคุณก็ย่ำอยู่กับที่นะแล้วในที่นี้จะมีสักกี่คนโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันก็ทำตามหน้าที่ฉันรับได้รับได้อยากจะเห็นหน้าคนรับได้ไหนยื่นพระพักตร์มาให้ดูหน่อยสิถ้าตัวคุณเนี่ยเป็นคนนี้แล้วเขาก็ไปริ้วแล้วเลยย่ำโต๊ะอยู่ตรงนี้ไหนใครยอมรับได้ถ้าคุณรับได้คุณเป็นอรหันต์แล้วค่ะนะคะเนี่ยพวกนี้เสียใจไหมเนี่ยกลุ้มใจไหมเนี่ยนะคะเนี่ยวันเช่นนั้นนะคะวันเช่นนั้นเนี่ยคือวันที่ข้างนอกคนดูเรายังอิจฉาว่าอื้อหือเธอทุกอย่างพร้อมไปหมดเลยน่าอิจฉาที่เป็นแต่คุณเท่านั้นน่ะที่จะรู้ว่าฉันน่ะจะตายแล้วฉันจะตายแล้วข้างในของฉันยังเป็นอะไรฉันยังไม่รู้เลยรู้แต่ว่าฉันนั่งไม่ติดยืนไม่ติดนอนยิ่งไปกันใหญ่แล้วต้องคว้าแต่ยากล่อมประสาทยานอนหลับใช่มั้ยนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้ยานอนหลับยากล่อมประสาทขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะคนในโลกนี้เนี่ยนะเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแล้วอยากที่จะหยุดแต่หยุดไม่เป็นหยุดคิดไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงเข้าใจไหมกระอักเลือดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะคะเนี่ยแล้วมีบางคนที่แค้นคนทั้งโลกแค้นคนทั้งเลยเนี่ยดูที่เกิดที่ปารีสแค้นทั้งโลกแค้นความอยุติธรรมไอ้คนมีหรอกผมมีกันโอ้โหอะไรเว้ยเงินไม่ต้องทำอะไรแล้วเงินก็ไหลมาเทมาไอ้คนไม่มีน่าอยู่ตำกองขยะแล้วก็คุยเขียหาโอ้อะไรเนี่ยแค้นความอยุติธรรมแค้นความไร้สาระไร้เหตุผลเนี่ยของโลกนี้นะคะพวกนี้นี่ปัญหาใหญ่นะคะปัญหาใหญ่เราไม่มีใครบอกคุณนะคะว่าคนแก่ๆต้องตายก่อนในพวกเด็กๆไม่มีแล้วถ้าคราใดที่ตายรัดคิ้วขึ้นมาเมื่อไหร่คนเป็นพ่อเป็นแม่เท่านั้นนะที่รู้ว่าบาดแผลที่ใจเนี่ยใจตัวนี้บาดแผลที่ใจตัวนี้เนี่ยมันหนักหนาสากรรจ์แค่ไหนนะคะภาพสุดท้ายแล้วค่ะภาพนี้นะคะดิฉันต้องการให้คุณเนี่ยนะนึกถึงไอ้ภาพจิ๊กซอว์กี้นี้นะคะที่มันเยอะแยะไปหมดเนี่ยนี่คือลักษณะของการหลงทางของคนยุคนี้คุณการหลงทางของคนยุคนี้ไม่ใช่เป็นการไปหลงทางเนี่ยกลางป่าอะไรตรงไหนที่อยู่คนเดียวไม่ใช่แต่เป็นการหลงทางที่อยู่ในท่ามกลางคนหมู่มากท่ามกลางเสียงเพลงท่ามกลางช้อปปิ้งมอลล์ท่ามกลางปาร์ตี้แต่เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหนี่มันไม่ใช่ชีวิตฉันเนี่ยฉันเข้าใจอะไรไม่ได้เลยแล้วคนก็เข้าใจฉันไม่ได้นะคะแล้วมันจะเกิดลักษณะอย่างนี้ว่าเวลาที่คุณเนี่ยนะบ่นขึ้นมาว่ากลุ้มคิดมากมีปัญหาเนี่ยค่ะคนใกล้เคียงเขาจะบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรนี่เธออย่าเครียดเลยไปร้านนี้อร่อยมากชื่อร้านดินเผาไปเนี่ยเมนูของเขาแจ๋วมากแล้วไปกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็สบายนะคะหรือไม่อย่างนั้นไปดูหนังเรื่องนี้ดีเจมส์บอนด์เพิ่งออกนะไปกินเหล้ากินอะไรไปช้อปปิ้งไปเที่ยวเมืองนอกไปอะไรแต่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาแล้วก็สบายนะคะแต่กลับมาเที่ยวมันสบายจริงแหละ
แต่กลับมาคุณก็กลับมาสู่ปัญหาน้ำเน่าเดิมๆของคนในบ้านใช่ไหมของคนในที่ทำงานใช่ไหมของคนเดินถนนเนี่ยในอย่างเงี้ยในกรุงเทพใช่ไหมคุณก็กลับมาสู่ปัญหาเก่าๆที่มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉะนั้นลักษณะของการแก้ปัญหาอย่างนี้บอกว่าไปกินนะไปเที่ยวไปดื่มไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวเมืองนอกไปช้อปปิ้งอะไรพวกนี้กลายเป็นการแก้ปัญหาแบบฉาบฉวยไม่ใช่ฉาบฉวยเท่านั้นมันกลายเป็นวิถีชีวิตที่ฉาบฉวยของคนยุคนี้เราจะหาคนที่มีปัญญาจริงๆนะนั่นที่บอกว่าโอเคเราต้องแก้อย่างมีปัญญาสิอะไรแต่อะไรมันไม่มีมันหายากมากเข้าใจไหมคนส่วนมากไม่รู้ก็รู้แต่ว่าต้องกินนะต้องดื่มต้องดูหนังฟังเพลงต้องเที่ยวเมืองนอกต้องช้อปปิ้งเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นวิถีชีวิตของเราไปแล้วเราก็อยู่เนี่ยติดอยู่ในวิถีชีวิตที่มันฉาบฉวยหาทางออกไม่ได้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องพวกนี้นะคะคุณกลับมามองตัวเองถ้าใครเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้นะคะใครมีปัญหาเหล่านี้เนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆของวันนี้ดิฉันจะพยายามอย่างดีที่สุดนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจอะไรของสิ่งบางอย่างซึ่งก็คือเข้าใจตัวคุณเองเข้าใจว่าไอ้ข้างในเนี่ยนะมันทำงานอย่างไรโดยเฉพาะไอ้ใจเนี่ยเสียใจน้อยใจทุกข์ใจอะไรเนี่ยตัดใจเนี่ยใจทั้งนั้นเราพูดถึงใจแล้วในที่นี้มีสักกี่คนที่รู้จักไอ้ใจตัวนี้ของตัวเองนะเราพูดกันบ่อยแล้วตัวนี้ตัวคือตัวที่สร้างปัญหานะคะฉะนั้นตรงนี้แหละวันนี้นะคะขอให้คุณพยายามตั้งใจฟังแล้วก็ที่จะช่วยตัวเองเนี่ยเข้าใจเนี่ยชีวิตได้โอเคแล้วก็ตกลงไม่มีใครอยากจะยกมือนะคะว่าไม่เคยบ่นกลุ้มใจอะไรต่ออะไรไม่มีนะคะโอเคถ้าไม่มีเราเอาตัวนี้เนี่ยออกไปเลยแล้วก็มาภาพที่2ตรงนี้นะคะ